ตอบไปด้วยคุยไปด้วยในรูปแบบที่มันคนอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ต้องพูดจากันอย่างนี้นะเนาะผมว่ามันเป็นมิตรกันนะกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมอะไรก็ว่ากันไปนะหรือจะถามเรื่องอื่นก็ถามกันมาลุงตอบได้ไปเรื่อยๆอะไรไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้ลุงไม่ดำน้ำอยู่แล้วครับไม่ใช่อาจจะไม่ทิไม่ใช่อาจจะบางทีด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่โยนไปให้ผู้อื่นเลยตอบเองรับรู้รับทราบรับรองเองประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกล่าวหาผู้ใดไม่ต้องไปให้ร้ายผู้ใดอย่างเงี้ยให้มันอยู่ท่านกับผมที่เดียวจบเลยประมาณนั้นไม่ต้องไปโยซ้ายโยขวาเสียเวลาเนาะเอาทำมาเร็วทำมาเร็วลุงไปไม่เป็นแล้วนะลุงหมดไฟแล้วนะรู้ไหมรู้ไหมลุงก็หมดไฟเป็นเหมือนกันนะเติมเชื้อเพลิงมาหลายครั้งแล้วนะสวัสดีลุงไกรสอนลุงออกลุงออกลุงออกผมว่าลุงออกมันไม่ใช้ผมว่ามันดีนะมันมีอัตลักษณ์ในตัวเป็นเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ในตัวเลยดีที่ชูดดีที่ชูดว่าไปนอนอากาศหนาวมากๆเลยไม่อยากจะโดนน้ำเลยค่ะไม่โดนไม่ได้นะต้องอาบน้ำนะยิ่งไม่อาบยิ่งหนาวเออจะเล่าให้ฟังนะเออในฤดูหนาวเนี่ยทำไมคำถามนะเราไม่อาบน้ำแล้วก็ยิ่งหนาวถ้าอาบน้ำทำไมจึงไม่หนาวนี่น่าสนใจนะมันหนาวไปอาบน้ำแล้วมันจะหายหนาวได้ไงเอาตรรกะไหนเอาเหตุผลเนี่ยมาอ้างเองเอาลองฟังให้ดีครับ เวลามันหนาวเนาะโดยธรรมชาติของผิวหนังเราเนี่ยขุมขมนุ่นจะปิดแปลว่าภายในร่างกายเรามันรักษาอุณหภูมิเอาไว้รักษาความร้อนเอาไว้เวลาอากาศภายนอกมันหนาวมันเย็นขมขนขุมขุมขนของเรามันจะปิดเพื่อรักษาความร้อนให้อยู่ในร่างกายของเราฟังกันได้ครับถ้าเรายิ่งไม่อาบน้ำยิ่งไม่อาบน้ำนะผิวนอกมันยิ่งหนาวเย็นหนาวเย็นนี่คือมหัศจรรย์แต่ถ้าอาบน้ำเสร็จอะไรมันเกิดขึ้นมาความร้อนข้างในร่างกายมันจะออกมาคลุมผิวกายอีกชั้นหนึ่งให้มันก็รู้สึกว่าไม่หนาวนั่นเองแต่ในช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านเนี่ยระหว่างเย็นกับตรงนี้มันจะจี๊ดรู้มันจะจี๊ดไหมครับเข้าใจคำว่าจี๊ดไหมฮะนี่คนไหนที่ปรับได้มันจะจี๊ดตรงที่มันจะเปลี่ยนผ่านคือในวินาทีที่มันแลกเปลี่ยนกันเลยครับคล้ายๆกับว่าหน้าหนาวใช่ไหมเราเทน้ำราดตัวตรงนั้นนะครับที่มันจะจี๊ดแต่ถ้ามันผ่านแล้วคือผ่านนะให้รู้ไว้ซ้อมลำลุงนี่ไม่ได้เลยนะให้รู้ไว้หน้าหนาวเงี้ยลุงอาบน้ำเย็นไม่ได้เลยนะลุงเนี่ยช็อกเลยแหละครับยอมรับว่าไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำอุ่นก็ยอมแล้วครับหนาวก็เช็ดตัวไงฮะอาศัยเช็ดเบาๆไงฮะ
ถ้ามีน้ำอุ่นเช็ดก็ดีนะอาศัยเช็ดเอาครับอาบทั้งตัวไม่ได้เลยนะครับไม่ได้จริงๆนะไอ้แค่ราดเทราดแค่หัวเข่าลงไปหาเท้านั้นก็ไม่ไหวแล้วลุงจะไวไวพวกนี้เซนสิทีฟมากนะเพราะฉะนั้นหน้าหนาวเนี่ยไปบ้านใครเนี่ยโอ้โหเหม็นทั้งห้องทั้งบ้านเลยลุงไม่อาบน้ำไปนู่นเลยไปนู่นเลยเข้าป่าบางนัดเลยลุงอ่านต่อไป